สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮันโซฮีพลิกบทบาทเมียน้อยหน้าสวยคีวินสู้นางเอกหวานละมุนในซีรีส์ Nevertheless ชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ยูนาบีที่รับบทโดยดาราเกาหลีหญิงฮันโซฮีจากซีรีส์สุดฮิต Nevertheless ที่ออกอากาศไม่เท่าไหร่ก็ทำเอาคนดูติดกันงอมแงมด้วยเคมีที่เข้ากันของพระนางฮันโซฮีและซงคังซึ่งเรียกว่าเป็นการพลิกบทบาทของเธอไปเลยเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยแจ้งเกิดจากบทบาทของยอดายองเมียน้อยหน้าสวยในซีรีส์เกาหลีแนวดราม่าอย่าง A World of Married Couple ที่เคยทำให้หลายคนหัวร้อนจนอยากจะแจกเปลือกทุเรียนกันมาแล้วแต่ต้องยอมรับในความสวยของผู้หญิงคนนี้จริงๆเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เป๊ะไปหมดดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเธอกันก่อนดีกว่าว่าเธอคือใครและที่ผ่านมาฮันโซฮีมีผลงานอะไรบ้างประวัติของฮันโซฮีเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี1994ปัจจุบันอายุ26ปีเป็นสาวจากเมืองอุนซานประเทศเกาหลีใต้จบการศึกษาจากโรงเรียนอุนซานเกิร์ลไฮสคูลที่มีศิษย์เก่าอย่างดารานักแสดงรุ่นพี่คนสวยอย่างคิมไทฮีหากได้เห็นรูปสมัยก่อนของสาวฮันโซฮีต้องบอกว่าเธอสวยมาแต่ไหนแต่ไรเชียวค่ะโดยเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นนางแบบโฆษณาและเมื่ออายุ21ปีได้รับโอกาสให้แสดงใน MV เพลง Tell Me What To Do ของชายนี่ซึ่งผลงานชิ้นนี้ทำให้เธอเริ่มกลายเป็นที่รู้จักก่อนจะได้เดบิวต์ในฐานะนักแสดงอย่างเป็นทางการภายใต้การดูแลของต้นสังกัดอย่าง Yuato Entertainment จากนั้นเธอจึงเริ่มมีผลงานทางด้านการแสดงซีรีส์อย่าง Reunited World และ Money Flower โดยผลงานที่ทำให้เธอแจ้งเกิดคือบทบาทว่าที่ของพระชายาคิมโซเยจากซีรีส์เกาหลีย้อนยุคเรื่อง100 Days My Prince นอกจากนี้เธอยังมีโอกาสได้แสดง MV อย่างเพลง The Hardest Part But The Hardest Part ของรอยคิมและ Dasker ของจองยงวา CN Blue Feed Loco อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ